ก็จะให้ดื่มวันละ2แก้วอาจจะเป็นเช้าหรือบ่ายๆแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นบ่ายๆหรือก่อนนอนดื่มได้ตลอดคุณแม่ใส่เหล็กยาวแบบนี้เลยนะคะยาวมากเหล็กหน้าตาเป็นอย่างนี้ยาว6นิ้วยาวอย่างนี้เลยค่ะที่ใส่อยู่ในตัวตรงสะโพกอันนี้แหละคือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในร่างกายผ่าตัดครั้งแรกคุณแม่ดมยาสลบตื่นขึ้นมาก็เป็นอัลไซเมอร์จำใครไม่ได้แต่หลังจากทานโกโก้มาเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนแกความจำเริ่มดีขึ้นแล้วก็ได้รับการผ่าตัดอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือชนอาทิตย์ต่อฟ้าเนาะกับการที่เราได้ชงโกโก้ให้กินการผ่าตัดก็ดีขึ้นการผ่าตัดก็ดีขึ้นแล้วก็จะกินกันแบบนี้ทุกวันจนที่ร่างกายแกก็ไม่เพียไม่มีไข้ขึ้นไม่โอเวอร์โหลดอะไรใดๆทั้งสิ้นตอนแรกเราก็หวั่นใจเนาะเพราะว่าคนแก่อายุ78ปีนะคะอายุ78ปีกับการผ่าตัดอีก1ครั้งโดยที่ว่าไม่ต้องใส่สายอะไรใดๆสายไหลได้คนตาเนาะแล้วก็รู้สึกจะคุยเก่งกว่าเดิมการตอบรับตอบสนองดีกว่าเดิมบางครั้งคุยเรื่องเดียวกันคุยกันได้เป็นนานๆแต่บางครั้งก็คุยกันคนละเรื่องเนาะเป็นธรรมดาของคนผู้สูงอายุเพราะว่าแกก็ต้องติดเตียงมา6ปีเต็มๆจ้าเหรอนอนมา6ปีเต็มๆเนาะนี่แหละเชื่อสุดฤทธิ์สุดเดชเลยว่าโกโก้แม่มดนี่ดูแลแม่เราให้ดีขึ้นถ้าคุณมีคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าต้องดูแลหรือบุตรหลานที่ต้องดูแลอย่าลืมนะโกโก้แม่มดเนี่ยช่วยได้ช่วยได้จริงๆกับคนที่เรารักกับคนในครอบครัวของเราเราอย่าปล่อยปละละเลยแล้วก็อย่างรุ่นเราก็ต้องกินกาแฟบำรุงกระดูกถ้าวันหนึ่งวันใดเราล้มไปต้องไปใส่เหล็กแบบนี้ซึ่งมันไม่ควรที่จะไปอยู่ในร่างกายของมนุษย์มันก็ไม่ดีเนาะเราต้องบำรุงส่วนตัวเราแม่มดลุงบำรุงด้วยกาแฟเพราะว่าบำรุงกระดูกแต่คุณแม่และบุตรของเราไอ้คนเล็กอายุ8ขวบก็ต้องกินโกโก้เหมือนกันเพราะว่าวัยกำลังเรียนบำรุงสมองนะฝากทุกคนไว้ด้วยเป็นสะพานบุญที่บอกต่อกันไปได้บุญเนาะได้บุญของเรานี่แม่มดนี่เป็นอาหารบุญจริงๆเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจเลยว่ากาแฟไอ้โกโก้ของเนี้ยราคาแค่200กว่าบาทช่วยให้แม่เราดีขึ้นมาจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเรียกไอ้ลุงเลยแต่ตอนเนี้ยจำไม่ลุงได้แล้วอะคุ้มมากๆคุ้มจริงๆ